สวัสดีครับครับผมรอบ6ปีครับพี่เต๋อโอ้โหครับครับหวานมากเลยที่ครับครับยังไงบ้างครับก็ดีครับรู้สึกดีใจเพราะว่าก็เหมือนจริงๆถึงแม้จะผ่านมา6ปีก็ยังรู้สึกเหมือนยังคบกันแรกๆมันก็ยังมีความแบบมีมุมน่ารักมีมุ้งมิ้งมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็คุยกันทุกเรื่องดีแล้วก็เป็น6ปีที่มีความสุขมากครับก็เลยเพิ่งผ่านครบ6ปีแล้วครับส่วนบรรยากาศสวนกุหลาบอะค่ะใครคนเซอร์ไพรส์ใครครับพี่เต๋อเอาผมครับผมเป็นคนเซอร์ไพรส์แล้วก็คือผมเดาว่าเขาก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขารู้ทันใช่ไหมคะเขาเป็นคนรู้อยู่แล้วครับเขามักจะรู้เกือบทุกอย่างหรือว่าพี่เต๋อเซอร์ไพรส์ไม่เก่งด้วยครับแต่มันก็ด้วยความที่พอเราจะต้องไปจัดที่บ้านเขาอะมันก็จะเนียนยากนิดนึงแล้วมันก็ทุกอย่างก็โอเคก็ต้องพยายามให้ดีที่สุดรีแอคชั่นค่ะตอนแรกที่เขาเห็นตอนคำหน้าให้ผู้ชมดูเขาก็ดีใจมากเขาก็ชอบเรารู้สึกดีใจที่ชอบเพราะว่าปีที่แล้วก็เป็นดอกไม้เหมือนกันแต่เป็นคนละสีกันก็คือปีนี้ก็คือเป็นเซอร์ไพรส์ที่เป็นสีแดงปีแล้วก็เป็นสีมีอะไรให้พิเศษไหมคะปีนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะมีอยู่เขาก็มีให้ของมาบอกได้ไหมแรกก็เป็นเขาให้เป็นเครื่องประดับแล้วกันแถวไหนครับพี่ชอบตรงไหนครับก็เป็นแบบเป็นแบบอยู่แถวไม่ให้สวมไม่สวมแบบใส่สวมใส่คือเราเห็นดอกไม้แดงๆแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เห็นกล่องแดงๆบ้างพี่โอ้โหช็อกโกแลตเหรอครับไม่รู้เหมือนกันพี่กล่องแหวนแต่งงานนะคะก็จริงๆเป็นเรื่องที่คิดอยู่ตลอดเวลาก็คิดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าในไม่น่าจะนานมากครับก็เดี๋ยวค่อยๆไปไม่น่าจะนานแม้จะเกินปีนี้หรือปีนี้ก็จะหมดแล้วนะพี่ไปหน่อยไปหน่อยปีโอปีนี้อีกเดือนเดียวนะไปหน่อยต้องเดือนปีหน้าเลยไปอีกหน่อยไปเพิ่มเดี๋ยวยังไม่บอกดีกว่าครับเดี๋ยวเกี่ยวกับเซอร์ไพรส์ดีกว่ามีเคยคุยกับพี่ใหม่บ้างไหมครับที่แบบเรื่องนี้เราเคยคุยกันคุยบ่อยตลอดใช่ไหมคุยเรื่องนี้กันตลอดอยู่แล้วหรือว่าสิ่งที่ทำให้คุกเข่าไม่ได้อาจจะเป็นเพราะผู้จัดการของพี่ใหม่หรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นบาสแล้วเข่าพอดีไม่ใช่แบบนั้นคุกเข่าขอแต่งงานนะคะอ๋อไม่เกี่ยวเลยครับคือทุกคนเป็นกำลังใจให้กับความรักของผมกับน้องใหม่อยู่ครับณปัจจุบันนี้ความรักต้องมีอะไรที่ต้องปรับมั้ยครับผมว่าไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วมันสบายใจมากเลยครับทุกวันก็มีความสุขมากแล้วก็เหมือนแค่ได้เห็นเขาหรือแค่ทำอะไรสักอย่างที่มีเขาอยู่ข้างๆเนี่ยมันก็แฮปปี้มากในความรู้สึกที่รู้สึกว่าแบบอุ๊ยจินตนาการว่าขาดเขาไปวันนึงเราจะรู้สึกไงบ้างคะโอ้ถ้าขาดเขาไปก็เหมือนขาดใจนะนี่แหละขาดใจไม่ได้หัวใจขาดจะมันอยู่คือมันอยู่ไม่ได้นะมันอยู่ไม่ได้ใช่มันเหมือนมันนึกภาพไม่ออกอะว่าเราอยู่คือไม่มีเขาก็จะเป็นแสดงว่าในทุกวันของเรากับเขามันก็มีความสุขกับเส้นทางที่เรากำลังเดินไปด้วยกันใช่ไหมใช่ครับเปรียบเสมือนเป็นคนคนเดียวกันแล้วเป็นส่วนหนึ่งกันและกันสิ่งที่เขาทำดีทำดีมาตลอดแล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้ที่แบบเรารักเขาเพราะตรงนี้เลยคืออะไรครับโอ้เขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราในทุกเรื่องเลยครับแล้วก็เขาจะรู้จักแล้วก็รู้ใจผมมากเลยสมมติว่าในวันไหนที่ผมเหนื่อยหรือวันไหนที่ผมแบบรู้สึกแบบวันนี้แบบเหนื่อยหรือดาวๆอะไรเงี้ยเขาจะมาช่วยให้กำลังใจตั้งแต่ก่อนที่ผมจะรู้ตัวว่าผมเป็นหมายถึงว่าเขาจะรับรู้ตลอดเลยว่าวันนี้ผมทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาจะช่วยซัพพอร์ตเราในทุกอย่างเท่าที่เขาทำได้ทุกอันเลยครับไปกองบางทีก็ถ้าเขาสามารถแวะไปได้เขาจะแวะเอาของกินไปให้ที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเผื่อแผ่ทุกคนด้วยแล้วก็เขาสามารถอยู่ในโลกของผมได้แบบได้อย่างดีมากๆเลยครับและสิ่งที่เราทำให้เขาแบบสม่ำเสมอนะคะเราก็จะพยายามอยู่ข้างเราไม่ให้เราอยู่ข้างเขาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาที่เขามีเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะสามารถปรึกษาเราได้ก็จะเป็นที่พึ่งให้เขาแล้วก็ทุกวันนี้ก็เหมือนมองตาก็รู้ใจกันนะก็จะรู้ว่าเขาอยากได้อะไรเขาชอบอะไรอย่างการเช่นเดียวกันอย่างการเดินทางในการเดินทางในตอนนี้ค่ะก็คือจะเข้า7ปีแล้วมีความกลัวเรื่องอาถรรพ์เลข7อะไรอย่างงี้มั้ยคะไม่เคยกลัวเลยครับไม่เคยกลัวคิดว่าเล่นกันอยู่แล้วครับคิดว่าอาถรรพ์เลข7มันเป็นความที่แบบอะไรที่ทำให้คนกลัวกันนะคะหรือว่าสิ่งที่ทำให้เชื่อมั่นว่าไม่มีผลคืออะไรคือเอาส่วนตัวผมแล้วกันนะครับคือ7ปีเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการเค้าเรียกว่าเป็นการเติบโตครับคือบางคนที่เวลาเค้าคบกันน่ะเค้าก็จะคบกันสมมติว่าตั้งแต่ปีแรกปี2ปี3ปี4เนี่ยพอครบ7ปีเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกันแต่ละคนโตขึ้น มีความต้องการเปลี่ยนไปบางคนโตไปเป็นแบบนี้บางคนโตเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้บางอย่างสิ่งที่มันเคยจูนกันติดมันค่อยๆห่างออกจากกันแต่ว่าผมกับน้องใหม่เนี่ยเราคบกันด้วย
ด้วยในสภาวะที่เหมือนเราโตแล้วอะเราโตแบบเต็มในจุดของเราแล้วแล้วก็เหมือนการเดินทางมันไม่มีการเดินแยกออกจากกันไปแล้วคือต่อให้จะ7ปี10ปี100ปีมันก็คือเรายังเดินไปด้วยกันอยู่มันก็เลยมันผมก็เลยไม่รู้สึกกลัว7ปีสำหรับช่วงนี้ค่ะที่พี่ใหม่ก็ต้องการกำลังใจมากๆเลยเจอเรื่องหนักๆมาอะไรเงี้ยเราได้เห็นเขาในส่วนไหนไหมแล้วให้กำลังใจเขาแล้วก็ให้กำลังใจเขาเนี่ยครับแล้วเขาก็เก่งมากคือเขาเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆครับคือก่อนหน้านี้เขาก็จะเจอดราม่าเจออะไรเยอะมากครับแล้วก็ทุกครั้งก็จะทำให้เขาเข้มแข็งเขาเติบโตขึ้นซึ่งทุกวันนี้เขาเข้มแข็งมากแต่บางครั้งต่อให้คนเข้มแข็งที่สุดก็ต้องการกำลังใจแล้วก็เราก็จะพยายามเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเขารู้สึกดีขึ้นให้เขารู้สึกแบบเหมือนแบบมีแรงขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราทนดูไม่ได้สำหรับความแบบทุกข์ทรมานกับดราม่าต่างๆของพี่ใหม่คืออะไรครับที่ทนดูไม่ได้ทนดูแบบแฟนของเราแบบรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้ผมว่าไม่มีใครทนได้อยู่แล้วครับคือคนหนึ่งที่เรารักมากๆแล้วก็เหมือนถูกแบบถูกโจมตีถูกว่าถูกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโดยพื้นฐานมนุษย์ทั่วไปก็จะรู้สึกไม่ชอบแล้วก็ทนไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วอย่างวันนี้เองล่ะครับเห็นว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไหมเพราะหลายๆคนรอดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์แบบหอมดอกไม้มาเสิร์ฟกันไหมในวันนี้404เหรอครับใช่ปีนี้ละจะได้เห็นภาพจะได้เห็นภาพบานๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะมีนะผมว่าน่าจะมีนะเขาไม่ส่งซิกมาไหมคะหรือว่าเขาอยู่ข้างหลังนะเขาก็พี่ต่อยเขาผมว่าเขาน่าจะมีไม่รู้เดาเอาครับรออยู่แล้วครับอ้าวมีเหรอไม่รู้เหมือนกันโอเคครับขอบคุณครับใจคอครับจ้า